ไปดูข่าวอื่นครับครับมาต่อกันด้วยฮะเรื่องของคุณนักร้องอีกหนึ่งนักร้องครับโอ้ร้องจังครับคุณเรืองไกรมาอีกแล้วนะครับวันนี้ฮะมีการยื่นกกต.ครับตรวจสอบ8พรรคร่วมครับ8พรรคร่วมที่บอกว่าที่จะร่วมรัฐบาลเนี่ยเซ็น MOU กันมานั้นตั้งรัฐบาลนะฮะว่าเข้าข่ายผิดพรบ.พรรคการเมืองหรือไม่ครับพี่โอ๋ครับผมก็ในเรืองไกรลีกิจวัฒนะนะครับอดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐครับบอกว่าเข้ายื่นต่อกกต.ให้ตรวจสอบ8พรรคที่ร่วมกันลงนาม MOU ตั้งรัฐบาลเมื่อวันที่22พฤษภาคม2566ว่าเข้าข่ายผิดมาตรา28พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองหรือไม่ครับโดยคุณเรืองไกรกล่าวนะครับว่าการเซ็น MOU ของ8พรรคเนี่ยอาจจะขัดต่อหลักการครับการเป็นส.ส.ตามมาตรา28ว่าด้วยพรบ.ของว่าด้วยพรรคการเมืองนะครับที่ห้ามพรรคการเมืองไม่ให้กระทำการใดให้บุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกแต่สิ่งที่ไปลงนามก็เท่ากับเป็นการไปยอมรับเงื่อนไขในการทำกิจกรรมทางการเมืองจากอีก7พรรคเข้ามาซึ่งกกต.ก็ควรจะทราบว่าการเซ็น MOU ที่ผ่านมาเนี่ยมีหัวหน้าพรรคทั้ง8พรรคเซ็นลงนามครับครับโดยการที่เป็นสมาชิกพรรคคนคนหนึ่งจะเป็นสมาชิกพรรคซ้อนกัน2พรรคไม่ได้นะครับเท่ากับเป็นการยอมให้7พรรคตกลงเงื่อนไขซึ่งที่ผ่านมาเราดูธรรมเนียมปฏิบัติการตั้งรัฐบาลส่วนใหญ่นะครับก็แค่จับไม้จับมือแถลงข่าวไม่ได้มีการเซ็นเอกสารอะไรฉะนั้นจนถึงย้อนคุณเรืองไกรบอกว่าก็เลยย้อนไปถึงการลงนาม MOU ในสมัยของนายสมชายวงศ์สวัสดิ์และนายนพดลปัทธรรมะมันจะมีลักษณะต้องห้ามหรือไม่นะครับว่าเมื่อถามว่าการยื่นเรื่องร้องเรียนในครั้งนี้จะนำไปสู่การพิจารณายุบพรรคก้าวไกลหรือไม่ครับนายเรืองไกรกล่าวนะครับว่าไม่ใช่เฉพาะแค่ก้าวไกลนะคราวนี้ฮะแต่ยุบทั้ง8พรรคเลยฮะเพราะต่างฝ่ายต่างยอมรับเงื่อนไขซึ่งไม่ใช่สมาชิกพรรคซึ่งกันและกันเข้ามาครอบงำกันครับโดยเอกสารที่เซ็นทั้ง8รายชื่อเนี่ยลงนามโดยหัวหน้าพรรคทั้งหมดพูดง่ายๆก็คือว่าบอกว่ายุบทีเดียว8พรรคทั้ง8พรรคเนี่ยก็คือไปลงนามตกลงยอมความยอมไปยอมมาของแต่ละพรรคกันกลายเป็นว่าแต่ละคนเนี่ยเหมือนกับเป็นสมาชิกแต่หลายพรรคไปเลยหลายพรรคไม่ใช่เป็นแค่คนเดียวเป็นหลายพรรคเลยก็ตามกฎหมายที่ถ้าตีตามกฎหมายของเขาอะนะฮะต้องดูว่าเข้าข่ายหรือไม่ครับแกมีหน้าที่ยื่นก็ให้แกยื่นไปนะครับก็ขยันหาเนาะขยันหาประเด็นหาประเด็นเก่งนะอ้าวตอนนี้ก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปเป็นนักร้องนะเป็นนักร้องก็ต้องร้องตลอดนะครับ